เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ์ธีระโสภิตปลัดเทศบาลและว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนำโดยนายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดพร้อมคณะจำนวน60คนที่เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางเทศบาลนครแม่สอดที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6สำนักงานเทศบาลนครแม่สอดโดยว่าที่พันตรีไพฑูรย์ปริญญาธรรมกุลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการบริหารจัดการท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดให้กับทางคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำได้รับฟังบรรยายในเรื่องการบริหารจัดการท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเพิ่มประสบการณ์สร้างแนวความคิดในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยน